พี่เดี๋ยวพาชี้ดูตรงที่เจอหมาหน่อยครับริมถนนนี่เลยใช่ไหมพี่ครับพี่คือผู้ที่ช่วยน้องหมาไว้ใช่ไหมครับครับผมเขามาอยู่นี่ได้กี่วันแล้ว3วันครับผม3วันนี้เห็นภาพที่พี่โพสต์นั่นน่ะเป็นวันแรกอ่ะหน้าเขาเศร้ามากครับผมวันแรกคิดถึงบ้านคิดถึงเจ้าของครับผมหลังจากที่ไปเจอเขาเนี่ยตกอยู่กลางถนนแล้วเขาวิ่งเข้ามาหาเลยเหรอใช่ครับวิ่งเข้ามาในบ้านเราวิ่งเข้าบ้านเลยรถกับคนไหมพี่เกือบครับผมเขาร้องเขาอะไรไหมพี่ช่วงที่มาอยู่กับเราร้องตอนวิ่งมาตอนหล่นแล้วช่วงหลังเย็นเย็นมืดๆค่ำๆเนี้ยไม่ร้องเลยไม่ร้องเขาก็เริ่มนั่งเฉยๆเงาๆเขานะครับผมแต่ตอนนี้เห็นเริ่มล่าเริงแล้วล่าเริงแล้วเพราะว่าชอบเล่นขี้เล่นนี่มันเข้าวันที่3แล้วด้วยครับผมก็เลยแล้วที่โพสต์ออกไปมีใครติดต่อมาเยอะครับผมติดต่อมาว่าเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยไม่อ๋อยังไม่เจอเจ้าของก็อยากได้ไปเลี้ยงอ๋ออยากได้ไปเลี้ยงครับแล้วพี่วางแผนไว้ยังไงครับถ้าสมมติว่าไม่มีเจ้าของติดต่อมาจริงก็จะดูว่ามีคนไหนที่เขาจะเลี้ยงได้เขาก็ติดต่อมาหลายคนนะคือว่าจะเอาไปเฝ้าสวนทุเรียนมั่งถ้าไม่มีคนติดต่อมาแสดงความเป็นเจ้าของจริงๆก็คาดว่าจะให้คนที่เขาประสงค์ใช่ไหมครับผมก็ว่าอีกสัก 2-3 วันแล้วไม่มีรออีก 2-3 วันเนาะครับเพราะว่าคนเขาเข้ามาเยอะเพราะว่าจะเอาไปเฝ้าสวนทุเรียนเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาก็ขี้เล่นนั่นแหละขี้เล่นต่างจากวันแรกแล้วเนาะเงาเงาแล้วต่างครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมเอา